เด็กๆที่ว่ายังสนุกยังเฟรชยังสนุกกับมันอยู่นะครับเราจะรอดูว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวเรามาลองดูงานกันนะครับคือเราหาคนมาทำงานเรายากมากนะครับนี่เห็นเด็กๆเนี่ยเริ่มสนใจนะครับเริ่มแต่งทำซอฟต์แวร์ตั้งแต่ตอนเล็กๆนี่ก็หวังว่าที่แคมป์เองนะครับก็จะส่งรีซอสที่ดีให้พวกเราได้เช่นกันนะครับมีงานรองรับแน่นอนนะครับเชื่อเลยครับก็คือเราก็ได้ที่มีเด็กรุ่นใหม่เยาวชนรุ่นใหม่นะคะที่สนใจในเรื่องของตัวแอปพลิเคชันหรือเรื่องของไอทีนะคะเพราะว่าจากนี้ไปเนี่ยคือถ้าตามภาษาทุกชาติแล้วเนี่ยเราก็จะมีการพุ่งเน้นทางด้านต่างเคยไปเข้าค่ายเขียนโปรแกรมมาหลายค่ายค่ายนี้มันประทับใจที่ว่าชีทมันหนามากแล้วก็เข้าใจมากสำหรับปอนะคะปอรู้สึกว่าปอก้าวหน้าขึ้นมากเพราะปอไม่เคยเขียนโปรแกรมเลยเคยเขียนแต่แบบเขียนเว็บ HTML อะค่ะแล้วพอได้มาเขียนโปรแกรมก็รู้สึกว่ามันก็ยากกันนะสุดท้ายนี้นะคะถ้าเกิดว่าใครอยากเข้ามช.นะคะปอก็เป็นคนที่อยากเข้ามช.เหมือนกันนะก็ขอให้เราได้เจอกันในปี62นะคะกิจกรรมนี้ให้ความรู้หลายอย่างนะครับผมก็ได้ความรู้มากเลยผมก็ขอจะตัดสินใจดีถ้ามีหรือว่า